เตรียมระเบิดความสนุกบนเวทีแบบเต็มอิ่มในเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่จีนี่เฟส19ปีกว่าจะร็อกเท่าวันนี้ผลทัพนักร้องชื่อดังจากค่ายจีนี่เรคคอร์ดส์นะคะจัดเต็มทั้ง Body Slam 25 Hours Big Ass Cocktail Instinct Clear กวาง AB Normal นุ่มกะลาลาบานูนพลพลตานครินปามี่ Paradox Potato และอีกมากมายที่จะพาแฟนเพลงโยกและกระโดดไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ทุกคนได้มารวมกันเป็นซูเปอร์แบนด์ผมว่าบนเวทีด้วยวันนั้นอีกไม่ถึงอีกเดือนนิดๆในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่ลงจะก็ตื่นเต้นมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้กดดันพวกเรานะพี่แต่ว่ามันทำให้รู้สึกว่าโอเคเรามีกำลังใจแล้วครั้งที่แล้วเราขายบัตร 45,000 ใบเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็หมดถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วรอบนี้ผมเพลินว่าผมขึ้นเครื่องบินมาจากบ้านพักที่เชียงดาวก็พอมาลงที่กรุงเทพพอเปิดมือถือได้แล้วก็เปิดดูในทวิตซึ่งตอนนั้นมันประมาณ9:53บัตรยังไม่ขายแล้วพอผมเดินออกจากงวงช้างครับผมดูอีกทีนึงคือบัตรออนไลน์หมดแล้วทุกวงที่จะขึ้นเล่นนี่คือความพิเศษที่อยู่ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็คงเอาเพลงที่ดีที่สุดของตัวเองกันออกมาเพื่อเล่นโชว์นั้นแล้วก็รีดพลังทุกอย่างขึ้นมาอยู่นั้นและสิ่งที่พิเศษกว่าก็คือที่ทุกคนพยายามพูดถึงก็คือแฟนเพลงของทุกวงดนตรีที่จะมารวมอยู่ในที่ที่เดียวกันตื่นเต้นที่จะเจอว่าแฟนเพลงของจีนี่เรคคอร์ดเขามีพลังขนาดไหนมีไม่เคยเห็นพลังขบวนแบบนั้นค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีจะเตรียมตัวแล้วก็เทคแอดไวส์จากพี่ต้าว่าจะฟิตซ้อมตัวเองไปอย่างดีอ่ะนะครับจีนี่เฟส19ปีกว่าจะร็อกเท่าวันนี้พร้อมระเบิดความมันวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะฮะ2561ที่ราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากครับ